ดนตรีเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องผ่านเมโลดี้ผ่านอะไรเงี้ยอาหารเหมือนกันมันก็คล้ายๆการเล่าเรื่องนะผมเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำกับแก้มเพื่อนกิน อย่างเวลาคุยกันใช่ไหมในวงปั๊บเพื่อนๆก็จะคุยกันนู่นแต่เราจะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเราก็จะไปหาวัตถุดิบละรังสรรค์อะไรมาให้เพื่อนกินแล้วเราถึงเวลาเราทำเสร็จปั๊บแล้วเพื่อนกินแบบอุ้ยแม่งอร่อยขออีกขออีกจานอะไรเงี้ยมันมีความสุขรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมสวัสดีครับรสชาติไทยครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเขียวไข่กานะครับนาคนิวาสซอย3นะครับหรือถ้ามาไม่ถูกลาดพร้าว71ขับเข้ามาเรื่อยๆเลยครับมันจะบังคับเข้าเส้นนาคนิวาสเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ร้านนี้เป็นร้านที่ผมมาทานกาแฟประจำครับผมเพราะว่าบ้านพี่สาวของผมอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่สิ่งที่จะเซอร์ไพรส์เลยก็คือมีเสียงโทรศัพท์อีกแล้วโทรเข้ามาหาผมนะครับว่าเราจะมาร้านเขียวไข่กาแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือทางรสชาติไทยได้บอกผมว่าร้านนี้หนึ่งในหุ้นส่วนก็คือพี่เทนมัสเคสเทียครับผมเป็นศิลปินแล้วมาเปิดร้านอาหารฉะนั้นร้านอาหารที่เราคิดว่าเป็นศิลปินเปิดเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนและตอนนี้ผมอยู่กับพี่เทนแล้วครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เองฮะสวัสดีครับพี่เทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อตื่นเต้นเพราะว่ามาอยู่กับศิลปินเนาะในเมื่อเราได้มาคุยกับนักร้องศิลปินแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะถามเลยว่าพี่เทนเริ่มที่จะเข้าไปเป็นนักร้องหรือก่อตั้งมัสเก็ตเทียนะครับเริ่มยังไงครับเริ่มยังไงก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปีน่าจะถ้าเป็นปีพ.ศ.นี่ก็น่าจะ2547ครับตอนนั้นเราเรียนผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันก็มีความคิดว่าเราอยากจะมีวงดนตรีสักวงนึงเพราะว่าตอนที่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราคุยกับเพื่อนๆว่าไอ้วงเชียงใหม่เนี่ยมันดีๆเยอะนะยุคนั้นก็จะมี ETC ใช่มั้ยมีวงฮัมมีอะไรต่างๆเราก็มองว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ชิลแล้วก็เหมาะกับการทำดนตรีครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ตั้งวงแรกๆก็ตั้งเพื่อที่จะเล่นงานเฟสชี่ไนท์งานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นศิลปินจริงแต่จุดเปลี่ยนมันมาอยู่ที่สักประมาณปี3จะขึ้นปี4ตอนนั้นเหมือนกับมันมีจุดเปลี่ยนก็คือมันมีงานหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากได้วงดนตรีที่เขียนเพลงเองส่งเพลงตัวเองไปประกวดแล้วก็เล่นในงานเราก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ท้าทายตรงที่ว่าเป็นความฝันที่พวกเราคิดตั้งแต่ก่อตั้งวงแล้วว่าอยากมีเพลงตัวเองสักเพลงหนึ่งแต่มันไม่มีพื้นที่ให้เราได้นำเสนอจนเกิดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยทีนี้การเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่สิ่งที่ยากกว่าการเป็นนักร้องนักดนตรีก็คือเราแต่งเพลงเองด้วยอัลบั้มแรกซิงเกิลแรกเลยที่เหมือนว่าแจ้งเกิดเรานี่ชื่อเพลงอะไรครับพี่ถ้าแจ้งเกิดจริงๆไม่นับเพลงที่ปล่อยเพลงแรกๆนะครับแจ้งเกิดจริงน่าจะของขวัญของขวัญเลยอันนี้คือเป็นอัลบั้มที่1เลยอัลบั้มที่1เลยครับก็คือตอนที่เราแต่งออกมาเนี่ยเราคิดเลยมั้ยว่าเพลงนี้กูดังแน่ไม่อยู่ในหัวเลยตอนนี้มัสเคสเทียอยู่ร่วมกันมากี่ปีแล้วครับแล้วทําไปกี่อัลบั้มแล้วพอจําได้มั้ยครับอยู่ด้วยกันก็ตั้งแต่ปี47ปีนี้63เมื่อเท่าไหร่20กว่าปีแล้วนะว้าว20กว่าปีทำมาทั้งหมด3อัลบั้มแล้วก็กำลังมีอัลบั้มที่4จริงๆแต่หลายวงใน20ปีเนี่ยเขามีเป็น10นะมีเป็น10อัลบั้มนะแต่มันก็ที่มีแค่นี้จริงของเราถึงจะน้อยแต่เรามีคุณภาพนะเราเน้นตำนานเน้นตำนานครับทีนี้ Muscles Tear เนี่ยถ้าเราจะถามว่าสไตล์ของเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไหนครับถ้าเอาในแง่ของดนตรีก็เป็นป๊อปร็อกเป็นป๊อปร็อกเอาแบบพื้นฐานง่ายๆขึ้นป๊อปร็อกแต่ว่าถ้าให้ผมจำกัดความของเราเนี่ยเราจะเป็นวงที่เน้นในเรื่องของพาร์ทของเนื้อหาแล้วก็ภาษาซะเยอะเพราะนั้นมันจะมีความเป็นป๊อปร็อกแนวสะท้อนชีวิตมากกว่าสะท้อนชีวิตจริงชีวิตจริงเหมือนเพลงเพื่อชีวิตแต่เป็นเพลงเพื่อชีวิตในมุมที่ฟังง่ายแล้วเร็วๆนี้จะมีผลงานให้เราได้ติดตามอีกไหมฮะมีครับก็ตอนนี้เรากำลังทำเป็นอัลบั้มชุดที่4ก็จะอย่างถ้าใครที่เพิ่งติดตามเราเนี่ยได้ฟังก็จะได้ฟังเพลงพี่นาแล้วก็เพลงโรแมนติกสองเพลงละแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอีกอย่างน้อยก็ผมว่าน่าจะประมาณสัก5เพลงตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปนะจะใช้เวลาน่าประมาณสัก3ปีจนกว่าจะจบอัลบั้มน่าจะประมาณนี้แล้วจุดคาบเกี่ยวล่ะครับพี่เทน
ระหว่างที่เราเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยแล้วเราก้าวเข้ามาอีกก้าวหนึ่งที่เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารนะครับต้นต่อความเป็นมามันเป็นไงครับความเป็นมามันก็เริ่มจากผมว่าคล้ายๆกันก็คืออย่างดนตรีเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องผ่านเมโลดี้ผ่านอะไรเงี้ยอาหารเหมือนกันมันก็คล้ายๆกันเล่าเรื่องนะผมเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำกับแก้มให้เพื่อนกินอย่างเวลาคุยกันใช่ไหมในวงปั๊บเพื่อนๆก็จะคุยกันนู่นนะแต่เราจะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเราก็จะไปหาวัตถุดิบและรังสรรค์อะไรมาแล้วก็ให้เพื่อนกินแล้วเราคือเวลาเราทำเสร็จปั๊บแล้วเพื่อนกินแบบคุยแม่งอร่อยขออีกจานอะไรเงี้ยมันมีความสุขวันแรกเนี่ยที่ผมได้รับโทรศัพท์จากรสชาติไทยเนาะเขาแจ้งผมว่าเนี่ยเขียวไข่กาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นพี่เทนดูแลครับแล้วเขาก็บอกผมว่าเป็นร้านอาหารไทยผมคิดเลยว่าเฮ้ยพี่เทนกับอาหารไทยจริงๆเหรอวะเขาดูเป็นคนสมัยใหม่มากเลยแต่ยังรักความเป็นอาหารไทยพี่เทนคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีจุดเด่นยังไงครับอาหารไทยเนี่ยมันทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบการปรุงขั้นตอนการเขาเรียกว่าการใช้ไฟการเทคนิคมันเยอะชนิดที่ว่าเรียนตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีทางจบสิ้นมันเป็นศาสตร์ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มันผมว่ายากฝรั่งเนี่ยต่อให้คุณจะเก่งกาจมากไงแต่ว่าถ้ารากเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนไทยที่ไม่ได้รู้แก่นของมันจริงว่ามันมาจากไหนเนี่ยยังไงก็ทำสู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าอาหารไทยเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสูงมากแล้วก็ชื่อร้านผมเชื่อเลยว่ามีหลายๆคนที่อยากจะทราบว่าชื่อร้านเขาว่าเขียวไข่กาถ้าเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะจะเห็นผนังของเราที่มันมีลายเพ้นต์อะไรต่างๆแล้วสีพื้นเขาคือสีเขียวอมฟ้าอันนี้คือสีเขียวไข่กาก็คือไข่ของอีกาเนี่ยเวลาที่มันออกไข่มาเนี่ยสีจะเป็นอย่างนั้นเลยครับและที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรามานั่งคิดกันร้านเราเนี่ยมันมีทั้งร้านกาแฟแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็วัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราประกอบอาหารเนี่ยจะมีไข่เป็นองค์ประกอบแล้วสีเขียวไอกาก็เป็นสีของพวกภาชนะต่างๆเนี่ยสมัยก่อนนะครับเวลาที่เราเอาดินศิลาโดนไปเผาเนี่ยไปทำเป็นจานชามเนี่ยเผาเสร็จปั๊บมันจะออกมาเป็นสีเป็นสีเขียวๆใช่เขียวอมฟ้าเนี่ยโอ้ก็สะท้อนถึงความเป็นไทยได้เลยเนาะทั้งชื่อร้านแล้วก็มันมีสตอรี่ใช่มันลิงก์แบบมีกาแฟอากามีไข่มีอะไรเงี้ยมาบวกกับสีของจานผมก็รู้สึกว่าสีเขียวไอกามันสะท้อนความเป็นเราแล้วก็ความเป็นไทยสูงครับเราอยากจะเป็นร้านอาหารไทยที่คนจำว่าถ้ามากินอาหารไทยต้องมาที่นี่มาเนี่ยผมอยากทราบหน่อยว่าสถาปัตยกรรมหรือสไตล์เนี่ยตรงนี้ที่เราออกแบบมาครับเขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับพี่สไตล์ก็ถ้าเป็นเห็นโครงเหล็กพวกนี้เขาเรียกอินดัสเทรียลล็อบล็อบก็มีกลาสเฮาส์ด้วยพวกก็จะมีหุ้นส่วนที่เป็นสถาปนิกครับเขาก็บอกว่าเราลองมาทำเป็นอินดัสเทรียลล็อบไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสตรงนี้มันกำลังพึ่งเข้ามาพึ่งเข้ามาตอนนี้เป็นที่นิยมเยอะแล้วในไทยตอนนั้นพึ่งเข้ามาแล้วเราก็มองว่ามันก็เข้าจริงเพราะพอเป็นกลาสเฮาส์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้สัมผัสมลภาวะเพราะร้านเราติดถนนถ้าเกิดมันจะเปิดโอเพนแอร์ตลอดบางทีรถติดมันควันใช่มั้ยครับเรารู้สึกว่าเขาอยู่ในห้องแอร์มีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องฟอกอากาศแต่ว่าก็ยังใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเป็นปากกลางเมืองประมาณนี้ทีนี้ผมทราบมาว่าเขียวไข่กานอกจากสาขานี้แล้วมีอีกหลายๆสาขาแต่ละสาขาอย่างเช่นสาขานี้กับสาขาเชียงใหม่แตกต่างกันยังไงครับแตกต่างยังไงโดยพื้นฐานเนี่ยอาหารหลักที่เป็นอาหารยอดฮิตของเราครับจะคล้ายกันแต่อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นภูมิภาคทางเหนือมันก็จะเพิ่มเติมเมนูของชาวเหนือขึ้นมาผมคิดว่าถ้าในอนาคตเรามีที่ใต้หรือมันมีที่ภาคอื่นๆเราก็อยากจะให้ในแต่ละสาขาเนี่ยมันมีเมนูเฉพาะของเขาที่หากินได้เฉพาะที่นี่ไม่ใช่ว่าเอาเขียวไข่กาก็กินกรุงเทพสิจะมากินเชียงใหม่ทำไมเอากับเชียงใหม่มันมีเมนูพิเศษนะมันไม่เหมือนกันคุณเคยกินที่กรุงเทพมาไปเชียงใหม่ไปกินอีกก็จะมีเมนูเฉพาะของเขาประมาณนั้นผมว่าอันนี้ผมขอไม่รอแล้วแต่พี่ด้านล่างน่าจะรอผมอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเมนูเราเตรียมไว้ให้เพียบเลยเดี๋ยวจะมีน้องไม้ไม้จะเป็น GM ของเรานะครับจะเป็นคนพาเราดูเลยว่าเมนูวันนี้เรานำเสนออะไรบ้างเต็มที่ครับทานกันให้พุงกลางโอเควันนี้ได้เลยครับยังไงผมขอบคุณพี่เทนมากเลยนะครับที่แบบว่าเปิดประสบการณ์ผมเลยว่านี่คนรุ่นใหม่นะก็รักในอาหารไทยแล้วก็นำเสนอสืบทอดจะว่าไปเลยอย่างนี้ขอบคุณครับได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับผมข้างล่างหิวแล้วอ่ะใหม่สิงเรดเลมอนโซดาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์
อาหารไทยต้องไทยซีเล็กเปิดร้านแม่ค้าตาหวานคอยต้อนรับอยู่โปรดรู้หัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมพี่ไมค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไมค์เป็นผู้บริหารที่เป็นเมเนเจอร์ครับผมของที่นี่นะครับครับที่เมื่อกี้คุยกับพี่เทนขอแห้งแล้วกันพี่ขออะไรร้อนๆได้ไหมครับได้ครับเป็นต้มไก่บ้านเลยไหมครับอ๋อต้มไก่บ้านเลยครับผมต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนครับผมไก่บ้านเราเป็นไก่บ้านแท้ๆแน่นอนครับผมก็เป็นไก่บ้านที่ทางผู้ผลิตของเราครับเขาพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตนเองนะครับครับผมก็จะมีเนื้อสัมผัสของไก่บ้านก็จะเป็นอาจจะเหนียวสู้ฟันหน่อยกว่าไก่ทั่วไปที่เราทานแล้วก็น้ำจะรสชาติเข้มข้นมีรสของรสชาติไก่ที่เข้มข้นกว่าไก่เนื้อทั่วไปเงี้ยครับต้มไก่บ้านเนี้ยครับก็คือมีความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเลยใช่แล้วก็พอทานไปโดนไก่ก็มีความแบบนึบๆสู้ฟันอย่างที่พี่ได้บอกไว้แล้วก็มีความเปรี้ยวจากใบมะขามด้วยนะครับต่อไปเลยครับเป็นเมี่ยงปลากระพงพื้นบ้านเนี่ยก็เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหนึ่งอย่างดีกว่าครับก็มันจะเป็นปลากระพงทอดนะครับทานคู่กับเมี่ยงแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะครับจะมีหลายรสรวมกันนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบต่างๆที่มีเนื้อสัมผัสอันนี้ผมขอใช้มือเลยนะครับเชิญเลยครับพี่ไม้ทานกับผมได้นะครับหรือว่าพี่ไม้แอบทานบ่อยเลยฮะแอบทานบ่อยแล้วครับนี่ก็คือแต่ที่สำคัญเลยที่ผมเห็นแล้วไม่เหมือนที่อื่นนะครับพี่ไม้ก็คือที่นี่เป็นเมี่ยงที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าชอบเลยว่าบางคนอาจจะชอบรสที่มีความเปรี้ยวตัดเยอะกว่าเพราะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดจานต่อไปได้เลยครับพี่ไม้ครับเป็นยำส้มโอครับผมอันนี้ส้มโอที่ใช้ของพี่ไม้นี่เป็นส้มโออะไรฮะส้มโอจากนครชัยศรีครับผมแล้วก็เป็นสูตรน้ำยำของทางร้านอันนี้ใช้เป็นน้ำยำของเราใช้เป็นอะไรคลุกบ้างครับผมเห็นแบบเครื่องเยอะมากโอ้เครื่องค่อนข้างเยอะเลยครับก็ตัวน้ำยำก็จะเป็นน้ำยำที่เราเป็นสูตรของทางร้านเคี่ยวไว้นะครับเติมด้วยน้ำพริกเผาครับผมคลุกด้วยหอมเจียวแล้วก็มะพร้าวคั่วครับเพื่อให้มีtexture กรุบกรอบตัดกับรสของส้มโอครับผมก็จะกินทานคู่กับกุ้งเนื้อกุ้งก็จะกลมกล่อมเข้ากันครับต่อไปได้เลยครับพี่ครับเป็นน้ำพริกหยำโจรครับผมเอาเลยนะฮะน้ำพริกหยำโจรครับทำไมถึงเรียกว่าน้ำพริกหยำโจรล่ะครับพี่น้ำพริกหยำโจรเนี่ยครับต้นมันมีเป็นเรื่องเล่าดีกว่านะครับว่าในส่วนของภาคใต้คาดว่าน่าจะเป็นภูเก็ตครับผมเป็นน้ำพริกชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากตอนที่เจ้าบ้านนะครับโดนโจรขึ้นแล้วก็มีน้ำพริกวางไว้คาดว่าน่าจะเป็นโจรทำไว้ตอนที่กำลังมาป่นและหิวเนี่ยครับก็เป็นน้ำพริกประเภทคลุกก็คือพอทำแล้วมันจะมีเสียงดังเขาเลยคลุกน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกกะปิรวมกันไว้อันนี้ครับยอดมาตุ่มแขกครับแล้วส่วนนี้ผักกาดหินเราจะเห็นได้ทางภาคอีสานนะแต่คุณมาที่เขียวไข่กาจบที่จานเดียวครับไม่ต้องถามเรื่องราคาแค่เขาไปหามาให้ก็คุ้มเลยครับไปต่อเลยพี่ครับครับเป็นแกงชะพลูปูครับผมแกงชะพลูปูก็จะเป็นอาหารหาทานได้ทั่วไปในประเทศไทยในโซนที่ติดทะเลครับผมก็จะเป็นแกงที่เป็นกึ่งแกงคั่วเงี้ยครับก็ทานสดน้ำก็ได้ทานกับข้าวก็อร่อยผมทานเข้าไปคำแรกนะครับสัมผัสได้ถึงอะไรพริกแกงที่นี่พริกแกงทำเองหรือเปล่าครับพริกแกงทำเองครับผมกะทิใช้กะทิสดกะทิสดครับแล้วก็ประสบการณ์ของเชฟล้วนๆแล้วก็เป็นแกงที่รสชาติจัดจ้านนี่แหละครับกันเชียงปูต่อแล้วเลยครับพี่สายบัวผัดกะปิครับผมก็สายบัวเป็นส่วนหนึ่งของบัวครับเป็นอยู่โซนด้านใต้ใกล้กับล่าก็จะมีความกรุบกรอบพี่ไม้สายบัวเนี่ยผมตัวผมเองผมอยู่เกาะช้างเนาะอยากจะหาสายบัวทานก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะว่าผมมีแต่ทะเลแต่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยรอบๆเราเนาะเราก็หาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศหากินไม่ได้นะครับถือว่าเป็นพืชผักที่มีแค่ในไทยนะครับก็กรุบกรอบครับกินคู่กับผัดกะปิกับหมูสับก็จะกลมกรอบ
ก็เป็นจานสุดท้ายที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับอันนี้คือจานสุดท้ายจานสุดท้ายแต่จริงๆแล้วที่ร้านมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่จริงๆแล้วทางร้านพี่มีกี่เมนูพี่ว่ามาเลยดีกว่าโอ้หลายเมนูมากเลยครับน่าจะประมาณเกือบ70เมนูได้ครับเมนูที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดเมนูอะไรครับเป็นแกงเป็ดย่างผลไม้ครับผมแกงเป็ดย่างผลไม้อ๋อแกงเป็ดเมื่อพุธที่แล้วผมดูรสชาติไทยอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ที่นี่ก็มีใช่ครับราคาเหมือนกันไหมพี่ราคาเดียวกันเลยครับโอเคผมจะได้ไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่จะได้มาจบที่นี่เดินมาที่นี่ก็ได้กินแล้วเนาะใช่ครับทีนี้ครับนอกจากเมนูที่เป็นอาหารคาวแล้วครับพี่ไม้มีเมนูที่แบบว่าเครื่องดื่มหรือของหวานสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีครับผมทางร้านก็จะมีเมนูพวกน้ำสมุนไพรต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ของหวานที่เป็นของหวานไทยนะครับตั้งแต่ทั่วไปอย่างเช่นบัวลอยกล้วยบวชชีนะครับแต่วันนี้ที่จะนำเสนอเป็นของที่อาจจะทานยากกว่าทั่วไปก็คือเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานจากมะม่วงหาวมะนาวหุบก็ถ้าใครอยากฟังเพลงมาสเตอร์เทียเนี่ยก็เรามีเป็นทัวร์คอนเสิร์ตทุกภาคทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันง่ายๆแต่ว่าถ้าอยากจะทานอาหารรสชาติแบบเขียวไอการเนี่ยมันไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับมีแค่ที่กรุงเทพที่นั่นนี่ว่าที่นี่แล้วก็ที่เชียงใหม่เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับไปทานกันครับอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจอิ่มแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่สุขใจรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืม